สกรีนแก้วเซรามิกพื้นผิวหลุมเว้าเข้าถึงทุกลวดลายก็ติดแน่นไม่หลุดลอกสวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาสร้างมูลค่าให้เป็นที่น่าจดจำลงบนแก้วเซรามิกที่มีลักษณะพื้นผิวเป็นหลุมเว้าที่ก้นแก้วกันครับโดยโจทย์รอบนี้คือลูกค้าของเราต้องการที่จะรันงานสกรีนได้ไม่มีสะดุดและต้องสะดวกต่อการหยิบงานเข้าและงานออกโดยไม่หยุดเครื่องจักรและอนาคตจะมีงาน2สีด้วยจากโจทย์ของลูกค้าเราจึงเลือกแนะนำเครื่องสกรีนระบบทิมแพด2สีแต่เป็นระบบคอนเวเยอร์เพื่อให้ลูกค้าทำงานได้ต่อเนื่องและอนาคตลูกค้าจะทำงาน2สีก็ได้งานไปเหมือนกับการสกรีน1สีความสามารถพิเศษของระบบคอนเวเยอร์คือเขาจะหมุนเป็นวงกลมมีทั้งหมด8สเตชันจึงช่วยให้เราหยิบงานเข้าและงานออกได้สะดวกรวดเร็วและต่อเนื่องมากๆครับพร้อมแล้วมาดูการทำงานกันเลยครับจุดเด่นสุดๆของระบบคอนเวเยอร์คือระบบสายพานที่เคลื่อนที่ไปอย่างต่อเนื่องเป็นระบบลูปหมุนเวียนไปเรื่อยๆทำให้สามารถสกรีนงานได้ต่อเนื่องจับเปลี่ยนชิ้นงานใหม่ได้ง่ายทำเวลาสกรีนได้รวดเร็วแม้ก้นแก้วจะมีพื้นผิวที่เป็นหลุมเว้าด้วยลูกยางซิลิโคนคุณภาพสูงที่เราใช้สามารถยืดหยุ่นเก็บหมึกสีและถ่ายทอดลายสกรีนได้ออกมาอย่างครบถ้วนแม้แต่ตัวหนังสือเล็กๆก็ออกมาครบถ้วนและเครื่องพิมพ์แพดระบบคอนเวเยอร์เครื่องนี้เป็นเครื่องระบบเก็บกลิ่นอิงค์ครับโดยจะใช้ถ้วยอลูมิเนียมแบบใหม่คุณภาพสูงที่ทนทานต่อการใช้งานและมีแรงดูดที่สูงส่งผลให้การปาดสีหรือรีดสีดีมากๆครับที่สำคัญสกรีนออกมาสวยแล้วหมึกก็ไม่หลุดลอกติดแน่นมากๆอีกด้วยครับท่านใดสนใจเครื่องพิมพ์แพดนำไปสกรีนชิ้นงานในลักษณะนี้บริษัทนิจินจำกัดยินดีให้คำปรึกษาแม้ไม่มีประสบการณ์มาก่อนทักมาปรึกษาได้ที่ไลน์แอดนิจินโปรแพดหรือโทร0868426859ได้เลยครับ